ต้มที่8มาแล้วเนี่ยเริ่มจะเล่นกันสั้นลงครับในแต่ละแต้มค่ะเนี่ยฝั่งนี้เองก็เริ่มจะเฉียบคมขึ้นนะครับในหลายๆจังหวะไล่มาเป็น7ต่อ12ครับสุวพิษดูอีกครั้งนะคะคือต้องพยายามเล่นด้วยความผ่อนคลายนะผู้เล่นสมุทรปราการครับเล่นให้สนุกที่สุดแล้วครับตีอัดบล็อกออกไปอีกครับนี่ครับเล่นไปเฮไปแบบนี้ครับสวยเลยนะคะหนีบล็อกมาค่ะสองต่อศูนย์ครับโอ้เสียจังหวะไปครับบอลมันเลยต้องแก้ไขสุทัศตาครับขอข้ามายังไม่ได้สมุทรปราการอัดหนักครับไม่ผ่านบล็อกข้ามาครับแม่เกือบไปเหมือนกันโอ้ยังดูไม่ออกครับแต้มนี้ชื่อลงแข่งขันในเล็กที่1นะครับก่อน2มาร้องทันค่ะสุพีม3เมตรมาลูกนี้ยังเก็บได้นะคะสมุทรปราการเสาหวางยอดโอ้แล้วนะคะโอกาสอีก3คะแนนครับตอนนี้สำหรับสุพรีมโอ้บิดลูกนี้ลงไปสวยครับสุวพิชตีผ่านบล็อกโดยสรยาค่ะตีมาตรงกลางฉลับบล็อกแล้วก็ออกไปเอ็ดนะครับสุวพิชขึ้นแล้วอัดใส่บล็อกของวิลาวันเลยครับหลุดออกข้างวันเสิร์ฟหลังมาโอ้โหแล้วเขาตีกดสวยค่ะขึ้นตีลูกนี้เนี่ยแล้วนี่ไม่ได้ลงค่ะเอาค่ะขอนแก่นคุณอัดแฉลบออกมารองไว้ได้ค่ะสมุทรปราการกดมาด้านหลังคราวนี้กดลงไปค่ะสกอร์11ขออภัยเรื่องสกอร์ด้วยนะคะจะมีปัญหาเล็กน้อยค่ะโอ้แล้วลูกนี้ตีแฉลบล็อกออกไปแก้ไขค่ะสมุทรปราการขอนแก่นหัวเสาอัดแฉลบล็อกรองไว้ได้ค่ะโอ้แล้วกดมุมตรงค่ะลูกนี้สุวพิษมุมตรงอีกครั้งนึงนะครับของสมุทรปราการไอระดาอีกแล้วเสิร์ฟต่อค่ะไอราดาเอาค่ะคราวนี้บอลแรกเปิดได้ขอมาลูกนี้นี่เรือร้ายค่ะสุวพิษเกาะเกาะกันอยู่อย่างนี้ครับโอ้โหระวังมาดีค่ะลูกนี้ทางโซนประการลงตรงเส้นหลังพอดีนะคะครับนครนนท์นำดีครับต้องตั้งมาลูกนี้ไปแก้ไปลูกนี้ไม่มีทัชนะครับขยับไปเองครับเอาครับดูครับจังหวะตีของสุวพิชครับโอ้โหนิ้วแทบขาดครับลูกนี้เห็นตามนะคะนครนนท์ดูฮารัตเสิร์ฟเสาตีมาติดบล็อกค่ะสมประการเอาอีกทีนึงแหมแล้วคราวนี้นี่เอาเป็นพัชบล็อกครับทางสุวพิชของชุดฮารัตยกมาหัวเสาโอ้โหแล้วอัดมาลูกนี้สวยเหมือนกันค่ะทะลุบล็อกลงไปครับมีสลับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้วยความแรงเสิร์ฟของกมลรัตน์ค่ะต้องหยอดนะคะนะครับอากาศของสมุทรปราการตีลูกนี้เอาไม่อยู่ครับจิดาภาสมุทรตีลูกนี้ลงไปครับดูอีกครั้งนะคะหนาค่ะเสิร์ฟยกมาหัวเสาไปสลับล็อกโอ้แล้วบอลนี่มันเปลี่ยนทิศนิดนึงนะคะนี่ครับยกมาแล้วนี่ครับอย่างที่เรียนไปครับอนนท์ครับจุฑารัตน์เสิร์ฟอย่างแรกแก้มาก่อนครับสุวพิชอีกทีนึงตีลูกนี้ลงไปนะครับตีฉีกมันตรงไปเลยเกมหน้าเจอโคราชแล้วก็คิดว่าจะให้ดีกว่านี้
ถ้าเรามีที่ซ้อมมันก็น่าจะดีกว่านี้เราไม่คิดว่าชนะเขาแต่ว่าจะให้เกมให้มันสนุกกว่านี้นะครับก็ตอนนี้กำลังจะหาสนามซ้อมอยู่คิดว่าลองดูหลังปีใหม่ไปแล้วปีใหม่แล้วนี้อาจจะหาสนามอื่นซ้อมดูถ้าไม่ได้ที่เดิมนะฮะ